ียกเกิดขึ้นกับเรานะคะน้องใบเตยหนีเพจมาดู YouTube จ้ะขอบคุณค่ะดู YouTube สีก็จะซีดๆนิดนึงนะคะเพราะว่าวันนี้ป่วยนิดนึงค่ะป่วยนิดนึงนะป่วยนิดนึงพี่หินมาดูกันนิดนึงนะคะมาต่อโอเคนะโอเคนะมาต่อนะคะคือวันนี้พกยาดมตาโป๊ยเซียนมาด้วยนะคะเราไม่ได้ค่าโฆษณานะแต่ว่าดมแล้วชื่นใจนะคะแม่หมอต้องใช้ยาดมนะคะมาลองมาลุยกันต่อนะคะดีจ้ามาต่อที่เพจต่อที่ YouTube นะคะทีนี้จะใช้เดอะคีย์ในการเปิดนะขอให้ได้รับคำตอบดีๆนะคะตั้งจิตตั้งใจอธิษฐานเอานะเดี๋ยวลองมาดูต่อนะคะอยู่ดีๆมันหลุดไปขออภัยด้วยนะคะพี่ๆในเพจค่ะกำลังฟังอยู่ดีๆมันก็หลุดไปเองนะคะมาต่อกันเลยค่ะใน YouTube นะคะในเพจด้วยค่ะเราจะมาดูพลังงานของ The Key กันนะคะว่าวันนี้ไพ่จะออกมายังไงแบบไหนทิศทางจะไปอย่างไรมาอย่างไรนะคะไปดูกันเลยไพ่มัน90ใบไงสำหรับใหญ่มาก The Keyใครอยากลงทะเบียนเรียนดูดวงนะคะลงทะเบียนเรียนได้นะ 1,999 บาทนะคะค่าสมัครตลอดชีวิตนะคะไม่ได้คิดเพิ่มนะอ่ะไปดูกันนิดนึงมีแอปก่อกวนใช่ไหมโอเคจะได้รู้ใบเตยไม่รู้มาดูต่อนะคะต่อนะพี่ๆในเพจนะข่าวดีที่จะเกิดขึ้นกับเรานะคะคือเรื่องอะไรไปดูกันเห็นตัวเองในเพจกับเห็นตัวเองใน YouTube รอบหมื่นเหมือนคนละคนนะคะนะคนเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยขึ้นมาเป็นไพ่เหมือนไพ่เฮอร์มิสเลยใบเนี้ยคือความสงบคือพลังงานที่บริสุทธิ์นะถ้าตัวคุณเองนะคะจะเขาเรียกว่าอะไรไปปฏิบัติธรรมจะนั่งสมาธิหรือจะทำอะไรที่มันเกี่ยวกับเรื่องของสมาธิการเรียนรู้การศึกษาหรืออะไรที่มันเกี่ยวข้องกับความนิ่งความสงบมันกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณแล้วนะคะถ้าคุณแสวงหาความสงบนะสิ่งนี้จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะสิ่งนี้จะเกิดขึ้นกับคุณคือความสงบความเรียบง่ายคือความสมดุลในชีวิตคือการแก้ไขปัญหาต่างๆที่จะแก้ไขได้อย่างราบรื่นลงตัวนะคะสวัสดีทุกๆท่านเลยนะขอบคุณมากๆเลยสวยเหมือนเดิมนะน้องใบเตยขอบคุณค่ะพี่หินดูต่อ2ใบอุ๊ยตายแล้วทำไมไพ่ขึ้นมาเป็นแบบนี้นะคะใครที่เนี่ยกระเป๋าแฟบกระเป๋าบางนะคะเงินหมดกระเป๋าเลยทำยังไงดีใบเตยอยากจะบอกว่าคุณอย่าไปช่วยเหลือคนอื่นมากจนตัวเองเดือดร้อนนะช่วยได้พอประมาณนะคะจะช่วยเหลือใครเนี่ยดูตัวเองด้วยว่าเราไหวไหมนะคะเราไหวหรือเปล่าถ้าเราไม่ไหวเนี่ยปฏิเสธได้ปฏิเสธนะคะนะแล้วก็ช่วงนี้นะคะคุณอาจจะมีความรับผิดชอบมีหน้าที่หลายอย่างที่คุณจะต้องทำบางคนเนี่ยนะมีหน้าที่การงานที่จะต้องรับผิดชอบหลายหน้าที่หรือบางคนอาจจะต้องดูแลครอบครัวซัพพอร์ตครอบครัวดูแลทุกๆคนอ่ะคุณเห็นไหมคะว่ายกน้ำหนักเนี่ยมันหนักมากแค่ไหนเปรียบเสมือนตัวคุณน่ะที่ภาระหน้าที่การงานหรือการเงินเนี่ยมันหนักหน่วงเราจะต้องประคับประคองสิ่งที่มีอยู่ให้มันคงอยู่ต่อไปแล้วก็ให้มันอยู่รอดปลอดภัยอ่ะตัวคุณเองอ่ะความรับผิดชอบสูงหน้าที่การงานการเงินหรืออะไรก็ตามคุณเป็นเหมือนผู้นำคุณเป็นเหมือนลีดเดอร์ที่จะต้องทำให้ทุกอย่างมันขับเคลื่อนไปได้ปกติเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะคะให้คุณระมัดระวังในเรื่องของการที่เราทุ่มเททำบางสิ่งบางอย่างจนบางทีอ่ะตัวเราเองเหนื่อยเราล้าเราท้อเราไม่ไหวเพราะฉะนั้นคุณจะต้องมีเวลาให้ตัวเองด้วยนะคะได้พักได้มีเวลาไปทำอะไรที่ตัวเองอยากจะทำด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาใจช่วยนะพี่ๆที่เข้ามาฟังวันนี้นะคะไม่ว่าคุณจะรับผิดชอบหน้าที่การงานการเงินเรื่องอะไรก็ตามให้คุณหาเวลาให้ตัวเองด้วยนะคะอย่าละเลยที่จะใส่ใจดูแลตัวเองนะคะเนี่ยนะแล้วก็ระวังกล้ามเนื้อช่วงหลังช่วงไหลออฟฟิศซินโดรมนะคะมันอาจจะมีอาการปวดเมื่อยได้นะคะช่วงหลังช่วงไหลลงไปนะคะนะมาดูต่อนิดนึงนะคะว่าไพ่อยากจะบอกอะไรเราเข้ามาแล้วกด1ชัดเจนไหมคะในเพจค่าครูวันนี้1ไลค์1แชร์นะคะ
แม่หมอพกยาดมมาด้วยขออีก3ใบนะใครเข้ามาใหม่ก็รับเอาพลังงานช่วงนั้นไปเลยนะคะโอ้บางท่านเนี่ยเสียเงินไปกับการลงทุนบางท่านเสียเงินไปกับการซัพพอร์ตดูแลบางท่านเสียเงินไปกับการจ่ายเงินค่าประกันชีวิตนะคะจ่ายเงินไปกับการดูแลรักษาหรือจ่ายเงินเพื่อคนอื่นหรืออาจจะมีการที่เราจะต้องไปรับผิดชอบหลายหน้าหลายที่หลายอย่างหลายสิ่งมากๆที่คุณจะต้องทำปัญหากำลังจะจบลงเนี่ยนะปัญหากำลังจะจบลงนะคะทุกสิ่งทุกอย่างกำลังจะสิ้นสุดลงนะจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะนะความอบอุ่นนะคะแล้วก็กุญแจดอกนี้สำคัญมากๆนะพี่ๆใน YouTube พี่ๆในเพจถ้าคุณมาเจอ2ใบนี้พอดีหรือว่าคุณฟังมาเรื่อยๆจนถึง2ใบนี้ถ้าคุณยังแก้ปัญหาชีวิตคุณไม่ได้ถ้าคุณยังเจอความรุงรังเจอปัญหาที่วุ่นวายใจในชีวิตถ้าคุณยังเจอความสิ้นหวังคุณยังอยู่ในพายเรือวนอยู่ในอ่างอ่ะคุณยังไม่เจอการแก้ไขปัญหาที่ถูกหรือคุณยังไม่ปลดล็อกชีวิตนะคะเร็วๆนี้ใน1เดือนไม่เกิน3เดือนนะคุณจะแก้ไขปัญหาของคุณได้ปลดล็อกชีวิตของคุณได้นะคะจะมีการเริ่มต้นใหม่เกิดขึ้นชีวิตจะอยู่ในจุดที่มันนิ่งขึ้นมีความสุขมากขึ้นอบอุ่นมากขึ้นนะคะวันนี้พิมพ์รับเอาส่วนที่ดีๆกลับไปด้วยอะไรไม่ดีไม่ต้องรับนะคะรับเอาแต่ส่วนดีๆนะใครที่เหนื่อยใครที่หนักใบเตยให้กำลังใจนะคะหนักจริงค่ะคุณพ่อเพิ่งออกจากห้อง ICU มาอย่างปลอดภัยค่ะใบเตยขอให้คุณพ่อปลอดภัยสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะน้อมรับคำทำนายขอบคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีคนที่เข้ามาใหม่ขอบคุณพี่หินที่แชร์ให้ด้วยนะคะเหนื่อยมากๆค่าเทอมกำลังจะมาอีกแล้วรอค่ะเพื่อให้อะไรๆดีขึ้นรอมาหลายปีแล้วนะคะสู้ๆ สุขภาพแข็งแรงนะครับน้อมรับคำทำนายขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราไปดูต่อนะวันนี้เราจะได้รับการปลดล็อกนะคะข่าวดีก็คือถ้าเราเจอปัญหาถ้าเราเจอเรื่องหนักใจถ้าเราเจอเรื่องไม่สบายใจเราเองจะแก้ไขสาสางปัญหาต่างๆได้นะคะแล้วมันจะดีขึ้นตามลำดับนะท่องไว้นะคะวันนี้ถ้าเราเจออุปสรรคคาถาง่ายๆนะคะที่ท่องแล้วมันทำให้จิตใจเราดีขึ้นเบิกบานขึ้นทุกอย่างจะออกมาดีทุกอย่างจะออกมาดีนะคะทุกอย่างจะออกมาดีทุกอย่างจะออกมาดี6คำแค่นี้นะคะท่องไว้แค่นี้นะอย่าไปสนใจอย่าไปมองหาเรื่องที่มันทำให้บั่นทอนตัวเองนะคะสร้างพลังงานใหม่ๆสร้างพลังงานบวกๆให้ตัวเองในทุกๆวันขอให้สมปรารถนาทุกประการสวัสดีหมอใบเตยสวัสดีค่ะแสดงว่าในเพจหลุดแล้วเข้ามาใหม่เยอะเลยนะคะมาเริ่มต่อนะคะสวัสดีแม่หมอสวัสดีค่ะน้อมรับคำทำนายข่าวดีทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นทุกอย่างจะออกมาดีเยี่ยมค่ะสู้ๆให้กำลังใจดูต่ออีกสัก3ใบนะเดอะคีย์ชุดสวยค่ะน้องใบเตยขอบคุณค่ะสวัสดีน้องใบเตยคนสวยเดือนนี้การเงินแย่มากเลยหมุนไม่ทันเดี๋ยวดาวจะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงแล้วนะคะสิ้นเดือนเมษายนไปประมาณหลัง30เมษายนไปเนี่ยทุกอย่างจะเริ่มเข้าที่เข้าทางนะลัคนาราศีที่จะต้องระวังเป็นพิเศษก็คือราศีเมษกับราศีตุลนะอาจจะเจอภาวะวิกฤตหนักนิดนึงนะคะช่วงนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายของดวงดาวเนาะหลายๆดวงนะคะก็เอาเป็นว่าขอให้เรามีสติคิดดีทำดีพูดดีนะคะเดี๋ยวสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นเองเนาะเดี๋ยวขอไลฟ์ต่อสัก5นาที10นาทีนะคะไปดูกันเรารอดูแล้วอ่ะมาโอเคใครที่มีประเด็นเรื่องรักซ้อนรักสามเศร้าช่วงนี้ก็สู้ๆนะคะมันยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากนะเรื่องเงินเรื่องทองบอกเลยว่า
ถ้าเราเจอวิกฤตเนี่ยมันจะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามานะคะดีครับมีหมอที่แสนดีให้คำปรึกษาดีเยี่ยมครับขอบคุณค่ะสาธุน้อมรับสิ่งดีๆที่จะเข้ามาในชีวิตต่อจากนี้และตลอดไปเลิฟๆค่ะแม่หมอใบเตยขอบคุณมากค่ะน้องแม่หมอใบเตยคนงามเสียงหวานขอบคุณค่ะนี่แหละนะคะสิ่งที่เราคิดที่เราหวังเอาไว้เนี่ยมันยังไม่ได้เกิดขึ้นแต่ว่าถ้าเราลงมือถ้าเรามีความมั่นใจนะคะอ๋อเรารอดแล้วถ้าเรามั่นใจเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะเป็นเหมือนที่เราคิดที่เราหวังเอาไว้เพราะฉะนั้นขอให้เราอดทนแล้วก็มุ่งมั่นตั้งใจนะคะคิดหวังสิ่งใดขอให้สมหวังทุกๆประการเนาะถามมาได้เลยนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่ใบเตยเดี๋ยวใบเตยสุ่มเช็คให้เหมือนฝนจะตกแล้วน่าจะมีลมมีพายุแล้วก็น่าจะเสียงรบกวนก็อาจจะไลฟ์อีกนิดหน่อยแล้วก็น่าจะปิดไลฟ์แล้วนะคะขอบคุณทุกท่านเลยที่เข้ามาในไลฟ์นี้นะคะขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ให้นะคะก็ขอบคุณพลังงานดีๆใบเตยอยากจะให้กำลังใจทุกๆท่านเลยนะบางคนน่ะแค่กำลังใจแค่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะแค่คนซัพพอร์ตที่อยู่ใกล้ๆตัวยังไม่มีเลยเพราะฉะนั้นกว่าเราจะแบบฟื้นตัวได้อ่ะบางคนใช้เวลาเป็นปีๆนะเจอวิกฤตการเงินเจอวิกฤตการงานเจอหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นนะคะทำให้ท้อแท้สิ้นหวังแต่ใบเตยอยากจะให้กำลังใจคุณนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยที่เข้ามาอยู่ในไลฟ์จะได้ตังค์ที่เพื่อนยืมไปไหมสวดพระคาถาเงินล้านยาวๆเลย30จบแล้วตั้งจิตอธิษฐานบอกชื่อนามสกุลคนที่ยืมเงินเราไปแล้วขอให้เขาเอาเงินมาคืนเรานะคะเนาะมีแผนจะเดินทางจะได้ไปไหมคะใช้เสียงน้อยๆครับสู้ๆหายปวดหัวนะขอบคุณค่ะขอสุ่มเช็คถามมาเลยนะคะพิมพ์มาเลยเดี๋ยวไปเตยเช็คให้ว่าสิ่งที่คิดที่หวังเอาไว้เนี่ยจะสำเร็จไหมนะคะจะสำเร็จไหมเหมือนน้องฝนจะมาแล้วนะคะหลานสาวจะกลับมาอยู่กับผมไหมครับคุณใบเตยพิมพ์มาเลยค่ะพิมพ์มาเลยเดี๋ยวไปเตยสุ่มเช็คให้3ใบแล้วไปดูกันว่าสิ่งที่เราหวังที่เราคิดเอาไว้เนี่ยนะมันจะเป็นจริงมันจะสมหวังมันจะสำเร็จไหมไปดูซิพิมพ์มาเลยค่ะ3ใบนะคะสิ่งที่คุณคิดเอาไว้เนี่ยเรื่องเงินเรื่องงานเนี่ยจะรอดไหมจะได้เดินทางไหมเขาจะเอาเงินมาคืนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคำถามไหนก็ได้พิมพ์มาเลยค่ะแล้วมาดู3ใบของไพ่กันว่าจะออกไปในทิศทางไหนเดี๋ยวใบเตยจะปิดไลฟ์แล้วนะคะขอบคุณมากเลยที่เข้ามาฟังจนจบไลฟ์นะคะใบนี้อยากออกมาไพ่ของเก่าของโบราณเนาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ความไม่ลงตัวความไม่ลงรอยนะคะปัญหาต้องใช้เวลาค่ะจะสำเร็จได้ต้องใช้เวลานะคะโอกาสนะคะที่สิ่งที่เราคิดที่เราหวังเอาไว้จะสำเร็จเนี่ยประมาณ 60% 60-70% จะสมหวังนะคะแล้วก็มีบางท่านที่อาจจะทะเลาะเบาะแว้งไม่เข้าใจกันถึงขั้นทะเลาะเบาะแว้งไม่เข้าใจกันนะคะแต่โอกาสที่จะสมหวังหรือสำเร็จมีประมาณ 60-70% นะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราคาดหวังหรือถามไว้ในใจว่าสิ่งที่ลงทุนลงใจไปหรือว่าเงินที่เขายืมไปจะได้คืนไหมการเดินทางการโยกย้ายจะเกิดขึ้นหรือเปล่าหรือแฟนจะกลับมาไหมคนรักเขาจะเข้าใจเราหรือเปล่างานจะสำเร็จหรือเปล่าประเภทคำถามใดๆก็ตามที่เราถามออกมาว่าสิ่งที่เราตั้งใจเอาไว้จะสำเร็จไหม 60-70% มีโอกาสสมหวังมีโอกาสสำเร็จแต่เราจะต้องอดทนรอคอยนะคะรอคอยและลอยคออาจจะมีเรื่องของการทะเลาะเบาะแว้งเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแต่ทุกอย่างจะราบรื่นลงตัวลดอัตราลดอีโก้ลงนิดนึงนะคะเนี่ยนะไพ่อัตราไพ่อีโก้นะก็ขอบคุณพี่ๆนะคะที่เข้ามาฟังจนจบไลฟ์นี้นะคะขอบคุณมากๆเลยใครที่สนใจจะดูดวงส่วนตัวเนาะก็ถามพี่ผู้จัดการได้เลยนะคะถามพี่ผู้จัดการถามแอดมินได้เลยคือใบเตยไม่ได้ตอบเองทั้งหมดนะเพราะว่าใบเตยทำงานประจำจันทร์ถึงศุกร์จะตอบก็คือช่วงเย็นนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยขอบคุณพี่ๆทุกท่านเลยที่เข้ามาฟังในไลฟ์นี้นะคะใครที่สนใจตะกรุดน้องแหวนนะคะก็สอบถามได้นะคะในเพจในไลน์ช้านิดนึงนะคะก็ขอบคุณมากๆเลย
พี่เพิ่งมาเข้าไปฟังย้อนหลังนะคะเข้าไปฟังย้อนหลังนะขอบคุณทุกท่านที่ฟังจนจบคลิปนี้ขอให้โชคดีมีสุขจงบังเกิดกับทุกท่านร่ำรวยเงินทองร่ำรวยความสุขและร่ำรวยความดีนะคะเจอกับใบเตยคลิปหน้านะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย